สวัสดีครับพี่น้องพวกกับช่องสาวน้อยเพื่อนแพงพี่น้องช่องใหญ่ช่องหลักของเราเนาะนี่ครับหลังจากที่รายงานไปนะพี่น้องเนาะจะภาพเพิ่นต้องคิดนักพอเสียหายค่าหายเงินหายค่าเป็นดาราไหมค่ะปีเป้ก่อนมันติดเป็นคิดนักเพราะว่าสถานที่มันบอกทำไงพี่น้องครับนี่มาถามกันคนหนาไงเพิ่นครับสวัสดีครับไอ้คือว่าถึง30ล้านที่เฮียเราก่อนจอซิมาจะพาคนคิดนักนะพี่น้องเนี่ยนี่แหละจะให้เจ้าเต็มที่ย่นได้เต็มที่เจ้าย่นแล้วบ่เนี่ยย่นแล้วครับทําได้เต็มที่แล้วแม่นมันได้บ่อยผมฟังอยู่เป็นหยังเจ้าพาเพิ่นคือหลายเดี๋ยวเอ๊ะฮะมันเป็นโลกเป็นหยังเพิ่นคือว่าจะให้ย่นให้เต็มที่เด้อเจ้าพื้นที่เฮามันแคบอีหลีเด้ครับครับก็พยายามซอยทั้งเจ้าพาแม่นเลี่ยมได้มันจังยีได้คนหลายตอนนี้ผมมองตรงเลยเจ้าเอ๊ะได้เต็มที่ตอนนี้มันได้แค่3ครับแม่นตอนนี้ได้อยู่3,000แม่นได้ดีท่านนายกเพิ่นจะคิดขึ้นมาเพิ่นจะขอเจ้ายนมาว่าซอยแน่เอ็ดยนแน่ได้มันบ่แม่นครับคือเต็มที่ระบายนี่กําลังอีคิดอีกนี่แหละเนี่ยบัดนี้ไว้ไปหลายใดอีกคั่นเด้ครับเพราะว่าเฮาที่ดอนวงก็วงนั้นมันบ่คือกันกับเฮาเนาะ3แผนเลยเอาไลน์นี้ได้เฮาแนะนําให้หลายเสียงนี่อืมได้หลายกว่าเสียงคือได้เยอะสุดแม่นก็จะทําให้เต็มที่นี่ครับเฮ้ยพี่เอาอีกกันเอาอีถอยเพิ่นอีกกันเนี่ยป้อแล้วถ้าเอาแบบทงหน้าได้โอเคมั้ยคะแนนมองว่าโอเคมั้ยครับอันนี้พื้นที่เฮามันจำกัดเนาะจำกัดมากด้วยเนาะครับใจนี่ก็จากซอยเพิ่นนําเนาะนี่ตอนเช้ากลับบ้านนี่ซอยสามารถได้500เด้อนี่เอาหลายเด้อเดี๋ยว1,000ครับเอาเบิ่งยางอ้อมไปได้บ่ตอนนี้แม่นอันนี้ครับพี่น้องคือผมจะตามคิดไห้เบิ่งครับเพราะว่าคิดขำอยู่กับไอ้ดีพี่น้องครับแต่คือแรงได้ยังไงได้อยู่ไล่ได้ค่ะโดนขึ้นมานี่ไอ้เพิ่นออกมาตั้งแต่เนาะทํามาได้อีกตั้งหลายแล้วนะอืมเดี๋ยวต้องไปเบิ่งรถลําโพงฟังคุณแม่นครับนี่แหละปัญหาคือตรงนี้แหละรถลําโพงคิดได้บ่ถ้าบ่ได้เฮาก็ถอยคั่นนี่ขอดูแม่นนี่นี่ครับพี่น้องหาครับซอยสุดๆครับเพิ่นว่าพี่น้องมาชมกันคนนี้คนเป็นคนคำนวณที่เป๊ะที่สุดในโลกนี่ยกขาล่าเลยครับเรื่องเป๊ะเนี่ยผมก็บ่เคยตามติดปานนี้เลยอ่ะไอคือมันนี่คือตามติดเพราะว่าเอาใจน้ำเจ้าภาพเพิ่นรุ่นเพิ่นเพราะเพิ่นเป็นเจ้าภาพที่ดีมากเลยโอ้ดีย่างกับชิ้นมาเสียเจ้าน้ำหนาเขาว่าเจ้าคือเป๊ะบอแมนเสียเขาว่าเจ้าเป๊ะนี่ประเดี๋ยวนี้รถทั้งนี้บ้านไทยประเดี๋ยวรถหยางรถลำโพงเขาเนี่ยวัยออกอีกจีบ้าถ้าเขามันอีกได้เป็นพันแต่หามันวัยมาได้เนาะนี่ที่ตรงนี้เอามาเบิ่งกันเขามาเบิ่งเยอะล่ะเขามาเบิ่งเอารถมาเลยครับคันนึงอยู่ไหนน่ะรถลำโพงเสียอยู่ไสล่ะไปออกมาอีกหน่อยนึงก็ได้พอหยุดกะสวัสดีครับสวัสดีพอหยุดครับพอหยุดกะซอยเพิ่นเต็มที่นะพอเต็มที่ครับเพราะว่าคําว่าเมื่อกี้ก็ได้อยู่3,000ตอนนี้เพิ่นถอยไปอีกได้เพิ่มไว้อีกจัก500จัก1,000แล้วว่าครับซอยกันตัวบ่ต้องห่วงครับขานี่เป๊ะครับครับคำนวณนี่บ่หล่นพ่อต้องตกเลยครับครับพี่น้องเนาะมันนี่หล่นมาเบิ่งกันพี่น้องมาหล่นรถคันนั้นมั้ยอ้ายเวลาจ่อยางเนี่ยจ่อยางจะก้าวนี่ลำโพงฝุ่นมาพี่จะก้าว22ครับเป๊ะเลยบ่บ่เคยขาดบ่เคยเกินจ่อเอ็ดนะมันมีเคยแบบมีพลาดบ่บ่ก็คนเฮาปกติเฮายางทําเก่าตลอดนี่ล่ะบ่แม่นเด้บ่ถ้าตัวอีไปทําทางเฮ็ดจังซี่บ่ว่าฟังบ่ว่าบ่ว่าจังซี่ถ้าเจ้ายืดบ่ทําอย่างนั้นบ่แม่นบ่ทอเก่าซุมื้อเข้าใจอยู่คนอื่นคนยางปกติแต่อ้ายมันบ่ปกติแท้ปกติอ้ายก็ปกติคือบ่เพราะว่าบางมื้ออ้ายมันมีล่าง1ล่าง2ล่าง3ล่าง4มันสับที่ล่างปกติน่ะยางปกติอ๋อคือเต็มที่คือ22 9นี่เป๊ะเลยแล้วเวลาก้าวเข้าไปข้างในน่ะกี่ก้าวกี่ก้าว20กว่าคือกัน22
เอาข้างในก็ลึกเข้าไป22กันเหรอปกติของเขา16ครับแล้วก็รวมฟอยอีกจะแยกเป็นชิ้นเป็นอันไปบ่เขาตัดฟอทั้งหน้าออกไปขึ้นมอลำซิ่งมาไหนบ่จะสิยืนหอดบ่ต้องอันนี้ต้องถามบอสด้วยบอสครับไอ้เอต้องสั่งบ้าดแล้วบอสตัดตุ้ยบอสให้ตัดฟอครับบอฟอทั้งหน้าไหมหน้าสุดไหมเอาพี่น้องตีหัวรถที่นี่หัวรถที่นี่เนาะหนาจะเนาะมิสิทธ์เอาแต่มันมาเขาโยกออกได้ได้ล่ะเขาโยกออกได้ได้ล่ะรถวานึงต้องให้ตัวรถมันมากันรถอยู่ใส่วะรถเสียครับเอาป้าพี่น้องอันนี้คือฟ้อกลางนะพี่น้องยังมาท่านตัวยืนออกได้นี่ยืนแต่ตรงกลางครับมันบ่หลายครับตรงกลางกับประมาณนึงอยู่แต่หัดประมาณขวดแล้วแม่นประมาณขวดนะครับนี่ครับเอามาลุ้นซอยกันพี่น้องเดี๋ยวลอยรถลำโพงขนาดมากพี่น้องเนาะเดี๋ยวมารุ่นน้ำกันเอาพี่น้องเอาได้สุดกับรถลำโพงกับมาแล้วปะเนี่ยเอาพูดเป็นย่าชาวอีสานพี่น้องครับมารุ่นกันครับว่าสิขับได้บ่เสียแต่บ่เอ็ดเพราะว่าเราต้องยนต์ไว้ที่ให้ครับเพราะว่าต้องเอ็ดมันยนต์ไว้ที่ครับต้องเอ็ดให้ได้พื้นที่เยอะที่สุดครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เมื่อกี้ฟังพุ่นเนาะปะเนี่ยฟังนี่กับมาแล้วเพื่อนเที่ยวรถเขาจอดเทียบเลยพี่น้องมาเบิ่งกันอุ้ยนี่ครับนี่ครับพี่น้องถ้ามันยืนออกมาหลายถ้าเพราะเอ็ดเฉียงไอ้เจ้าภาพเพิ่นกะเพิ่นจะได้คนบ่หลายพี่น้องเนาะเฮาก็เห็นใจเพิ่นนี่ครับพี่น้องเอามาถามเบิ่งไอ้เอ็ดนี่เพิ่นคำนวณล่ะครับมาเบิ่งกันครับมาเบิ่งกันผมว่าที่ก็เหยียบเพชรที่ออกมาเอามาเดี่ยวคันนี้เป็นหลักครับเอาสู้แล้วเจ้าคันนี้เป็นหลักครับเอามาลุยกันพี่น้องมาเบิ่งกันครับมาเบิ่งตรงนี้คือรถลำโพงครับผูกกันกับคันนั้นมาที่นี่ยกขึ้นพอเปี้ยเฮียอีกแล้วนะคะพี่น้องของเฮาตอนนี้กำลังลังไหลมากนะคะกันมาร่วมสายดูสายตะท่าของเฮานะคะกันในช่วงนี้นะคะพี่ครับพี่น้องต้องเอาใจซอยเพิ่นแล้วครับพี่น้องของเฮาผู้ใดที่กำลังอยากจะต้อนรับบุญทางพุ่งบ่ทันก็บ่เป็นหยังวันมันมีผู้เดียวที่จะได้ผู้ใดมันพ่อนไอ้ที่ให้มันเอียงมันดีก็ได้วันมันได้คนใดมันเอียงออกบ่ได้มันคลิปที่ผมบีบออกมาเนี่ยเพราะว่าผมยู่เวทีเขาไปเลือกอะไรอีกเลือกตอนนี้เวทียู่ละเลือกเติบแล้วได้หรือเปล่านี่เราว่างเย่ลงนี่เล่นบ่ครับเอาย่างนายกเพิ่งเนี่ยมันหอดใจไปจริงโอ้ท่านนายกคิดนักกันเนาะครับสวัสดีครับท่านนายกเอาใจซอยครับพอนท่านนายกตกลงมือมาเองเลยนี่แหละครับนี่ครับพี่น้องมาฟังนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งกันได้หลายอยู่แมนครับเอสเซ่เจ้าภาพด้วยครับนี่ถ้าพอเก็บเงินบ่ได้แมนผมเดียวเงินจากไผ่เนาะแมน
พื้นที่มันจำกัดตรงเลยท่านนายกกันกะคือว่าเตรียมให้คือว่าเตรียมนะบ่ครับนี่คือที่ว่าเตรียมว่าเต็มที่นะครับเนาะสถานที่แต่ฮะมันบ่เคยใหญ่อย่างสิแม่นบ่ครับเมื่อกี้มีแต่ระเบียบแต่ละวงมันบ่คือกันครับเนาะท่านนายกก็ถือว่าเราหน่อยนั่งถือว่าเป็นคณะใหญ่แล้วครับดังในที่สุดในประเทศไทยหรอฝากขอบคุณท่านนายกเพราะว่าเพิ่นเอ็ดให้สุดๆแล้วครับเพิ่นเจ้าคันนี้เป็นรักอย่างที่เพิ่นว่าเนาะท่านนายกเนาะเอ้าก็เลยมาคุยกันเฮาแบ่งกันทั้ง2ครับเนาะจังไหนก็เอาใจซอยครับเพราะว่าจังไหนได้คนหลายๆนะเพิ่นว่าล่ะครับคือก็ต้องการมาจุคนนึงมั้ยแม่นครับท่านแม่นครับบ่ต้องเฮาสิได้เงินไปแม่นครับคนของเพิ่นครับครับ120เนาะครับจังว่าจัง 5,000 คนยังดีเด้เนาะครับครับอันนี้ตอนนี้เพิ่นใส่ได้แค่ 3,000 นึงถ้าบ่โยนให้ดีๆครับนี่ครับเอ้าผมเอาใจซอยท่านนายกครับเต็มที่มันก็สิแม่นครับเนาะแม่นครับคือว่าเขาคุยกันได้ดีแล้วแม่นครับเอ้านี่ครับพี่น้องได้คือตกลงกันประมาณนี้พี่น้องมาเบิ่งกันครับพี่น้องว่าสิเป็นจังได๋เนาะเอ้าคือเรียบในพี่น้องเด้อผู้ใดบ่ทันเข้าคุมกับฟ้าขอพี่น้องเนาะที่ว่าสุดยอดแล้วครับนี่ครับคือว่าได้แล้วลงตัวแล้วประมาณนี้ได้อยู่ประมาณ 5,000 เนาะพี่น้องเนาะจังได๋ก็จะเรียบเข้าคุมพี่น้องเนาะผู้ใดบ่ทันเข้าคุมก็119บาทนะพี่น้องเด้อรายวันพี่น้องเนาะพ่อลูกมื้อที่2ในพี่น้องผู้ใดเมาๆแล้วก็ทาพี่น้องขอคุมทาเลยผู้ใดสะดวกมากก็มาครับวัดบ้านประคูณตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัด101นะพี่น้องเอ้าไปครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดีครับ